มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอมิรานะคะโดนหมายศาลคุณครูฟ้องค่ะเรียกได้ว่าฝากกระแสเรื่องราวในอดีตจนเจอชีวิตฟ้าหลังฝนที่งดงามนะคะสำหรับเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์สามีของนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันนะคะก่อนที่จะไปออกรายการดังโหนกระแสเพื่อหวังที่จะเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดค่ะซึ่งทางนายห้างไหทองคำเรคคอร์ดนะคะอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยคว้าเอมิราจะเข้าวงการแบบเต็มตัวนะคะเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายประเดิมซิงเกิลแรกในชีวิตฟ้ามีตาและขึ้นแท่นเป็นนางเอก MV ด้วยค่ะล่าสุดนะคะเอมิราดูเหมือนว่าจะผ่านพ้นมรสุมออกมาได้แต่แล้วก็มีเรื่องราวเข้ามาอีกจนได้นะคะเมื่อนายห้างประจักษ์ชัยโพสต์ Facebook ถึงเอมิราว่าเอมิราโดนหมายศาลว่าหมิ่นประมาทในรายการโหนกระแสคุณครูฟ้องมาเอมิราอย่าน้อยใจอย่าคิดมากผมกำลังให้ทนายเก่งดูสำนวนคดีการฟ้องอยู่สักครู่อย่าตกใจเลี้ยงลูกต่อพาลูกเที่ยวมีความสุขให้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ